เป็นไงบ้างคุณเริ่มดีขึ้นละไม่ไปโรงพยาบาลแน่นะแค่หิวอะถ้าได้กินอะไรก็คงดีขึ้นงั้นคุณรอผมแป๊บนะเดี๋ยวผมมาผมว่าไม่ใช่แค่หิวแล้วมั้งไม่เป็นไรจริงๆเมื่อกี้มันก็แค่แพนิคอะฮะคุณเป็นไรนะก็แค่อาการแพนิคอะเอ้ยคุณแพนิคมันไม่แค่นะมันก็แค่มีอะไรมาสะกิดนิดหน่อยอะคุณเอาดีๆคือโรคนี้มันไม่ใช่จะปล่อยไว้เฉยได้นะไปหาหมอหน่อยไหมไปไปฉันดีขึ้นแล้วขอนั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละได้ไหมก็ได้คนพวกนั้นไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าทำให้ฉันเป็นแบบเนี้ยคุณหมายถึงใครเหรอพวกคนที่อยากให้ฉันเพอร์เฟคมากๆไงครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหรอมันไม่ใช่สำหรับทุกคนมั้งงั้นคุณก็ลองหาพื้นที่ปลอดภัยอื่นดิเช่นผมไงต่อไปถ้ามีอะไรคุณเรียกผมได้เลยนะโอเคไหมแต่ฉันไม่อยากกวนคุณคุณอยู่ไกลถ้าผมอยากมากรุงเทพก็แค่หน้าปากซอยไม่คิดจะโทรมาถามอาการบ้างเลยยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่คือการโทรแจ้งเตือนจากการค้างชำระขาชีพอีกอะฮัลโหลฮัลโหลกรุงเทพก็แค่หน้าปากซอยสิหิวดึกอีกปะเป็นไงบ้างฉันเหรออืมก็ดีคิดแล้วนะฉันอยากกินร้านนี้มานานมากๆแต่คิวอย่างยาวอ่ะคุณไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรเฮ้ยคุณปล่อยไว้ไม่ได้นะแบบนี้อันนี้มันทำร้ายร่างกายใช้ความรุนแรงคุณบอกออกมาใครทำอะไรคุณฉันทำตัวเองมันคือร่องรอยแห่งการใช้ชีวิตอย่างโชคโชนไงคือทั้งหมดนี่คืออุบัติเหตุคือผมไม่คิดเลยว่าคุณจะแบบซุ่มซ่ามขนาดนี้แค่ว่าไม่เคยคิดเหมือนกันแต่มันเหมือนโดนคำสาปอะคำสาปบ้าอะไรอะฉันไม่ทายานะไม่ชอบกลิ่นยาเดี๋ยวมือเหม็นด้วยแล้วตอนนี้กินนี่อยู่โทษนะอ
ครบทุกจุดทำอะไรก็ระวังหน่อยดิคุณอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วล้มไปอะไรหักขึ้นมาอันตรายนะคุณนี่อาการหนักอันเนี้ยสงสัยต้องมีเรดาร์ส่วนตัวคอยเตือนตลอดเวลาแล้วมั้งเรดาร์ส่วนตัวเหรอก็สมมติเวลาคุณเดินไปไหนผมก็จะช่วยร้องปี๊ปปี๊ปคอยเตือนคุณก่อนไงไม่ดีเหรอก็กูไอเดียถ้าอย่างคุณต้องอยู่กับฉันตลอดเวลาเลยสิเราอยากให้อยู่กันล่ะถ้าว่างก็มาก็ได้ไม่ติดดิช่วงนี้ผมก็ว่างพอดีอะให้มารับทุกวันเลยไหม